เรามาดูอัตสมการในข้อนี้ครับ 8y ลบ 5 มีค่ามากกว่า 17 ลบ 5y นะพอมาถึงอย่างนี้ปุ๊บเราดูเลยว่าเดี๋ยวเราจะทำการย้ายนะครับย้ายข้างของอัตสมการตัวนี้นะครับให้ y มาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือฝั่งซ้ายนะครับแล้วตัวเลขมาอยู่อีกฝั่งนึงก็คือฝั่งขวานะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยนะครับเอาตัวแรกก่อนตัวแรกนี้ต้องย้ายไหมไม่ต้องย้ายนะมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นตัวแปรนะที่มีตัวแปรเราให้อยู่ทางด้านซ้ายมือเครื่องหมายตรงกลางนะครับอันนี้ลบ5ทำไงครับลบ5เราย้ายไปอีกฝั่งนึงลบ5ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับก็กลายเป็น5นะเครื่องหมายจะเปลี่ยนไปนะจากลบก็กลายเป็นบวกต่อไปเป็นตัวนี้ครับ17 17ต้องทำอะไรไหมไม่ต้องทำนะก็เอาชักลงมานะเครื่องหมายเป็นบวกอยู่แล้วนะครับแล้วลบ5ล่ะลบ 5y นะครับลบ 5y ตรงนี้นะเป็นตัวแปรติดตัวแปร y นะครับเราย้ายไปอีกฝั่งนึงจากลบ5ก็กลายเป็นบวก5นะครับบวก 5y เห็นไหมครับตอนนี้เราได้แล้วตัวแปรอยู่ฝั่งนึงตัวเลขอยู่ฝั่งนึงเรามาดูสิครับว่าเราทำอะไรต่อไปได้บ้างนะ8บวก5เป็นเท่าไหร่8 y บวก5 y ก็เป็นเท่าไหร่ครับ13 y นะ13 y มีค่ามากกว่าเท่าไหร่ครับ17บวก5เป็นเท่าไหร่ครับ17บวก5เป็นเท่าไหร่ครับ17กับ5ก็เป็น22ไหมคราวนี้เรามาดูครับว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าถ้าเรากำจัดอีกตัวเดียวก็คือ13 y เห็นไหมครับ13 y คือนี้เรากำจัด13ออกไปนะครับกำจัด13ออกไปตัวนี้13มันคูณอยู่กับ y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ y เดียวเราก็ต้องเอา13ที่คูณอยู่มาเป็น13ที่หารนะย้ายฝั่งมาเป็น13ที่หารเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า y ออกมาเป็น22ส่วน13นะครับเป็นคำตอบของอัตสมการตัวนี้นะครับโอเคนะครับ